กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชั้นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Going Medieval นะครับผมก็สิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับผมสำหรับเกมนี้หลังจากที่รอกันมานานแสนนานนะฮะตอนนี้ตัวเกม Going Medieval นะครับผมก็ได้วางจำหน่ายในเว็บ Steam ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จัดมาไปที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมติดตามมานานพอสมควรเลยนะเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองวางแผนจัดการนะครับผมบริหารทรัพยากรนะครับผมแล้วก็เราจะต้องเอาชีวิตรอดนะครับผมจากการโจมตีของศัตรูให้ได้นะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าพอมาถึงจุดนี้นะผมก็เป็นการเลือกระดับความยากง่ายของตัวเกมนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีศัตรูโจมตีนะครับผมระดับความง่ายสุดอันนี้เป็นสแตนดาร์ดนะฮะเรียกว่าระดับปานกลางส่วนนี้เป็นแบบซูเวอร์เลยครับผมศัตรูก็จะโหดมากแล้วก็มีจำนวนเยอะมากด้วยนะโอเคผมจะเลือกแบบสแตนดาร์ดแล้วกันส่วนด้านล่างนี่ก็จะเลือกแบบโนมอลแล้วกันครับผมเอาแบบปานกลางไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะในจุดนี้ก็คือการเลือกทรัพยากรนะครับผมเบื้องต้นที่เราเกิดมานะครับผมเห็นไหมอันแรกก็จะมีทรัพยากรเยอะหน่อยนะครับผมส่วนอันที่2ครับผมค่อนข้างที่จะมีทรัพยากรน้อยนะครับผมแล้วต้องค้นหาทรัพยากรด้วยตัวเองก็สร้างเมืองนะฮะส่วนอันล่างนะครับผมก็จะเป็นการกำหนดทรัพยากรได้ด้วยตัวเองนะครับผมนี่ก็จะว่าอยากได้เยอะแค่ไหนก็ปั๊มเข้าไปฮะโอเคผมเอาอันแรกแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่นะครับผมโดยรวมของเกมนะฮะเราสามารถที่จะเลือกสถานที่เกิดได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะกดสุ่มแผนที่ใหม่ได้นะครับผมโดยการกดที่ random seedกดไปเลยเห็นไหมแล้วชอบสมรภูมิแบบไหนก็ผมก็สามารถที่จะเลือกเองได้เลยนะต่อไปก็คือการเลือกจุดเกิดของหมู่บ้านของเรานะครับผมนี่มันจะบอกด้วยนะว่าตรงไหนมีอะไรอยู่บ้างครับผมเห็นปะมี3จุดเกิดนะฮะพื้นที่แรกเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุนะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่โล่งนะฮะอันที่2เป็นพื้นที่ที่ไม่เรียบนะครับผมแต่ว่าเหมาะสำหรับการทำป้อมปราการมากนะฮะเพราะว่ามันจะมีแนวป้องกันธรรมชาตินะฮะส่วนอันที่3ก็คล้ายๆกับอันที่2นะครับผมเป็นแบบเมาน์เทนนะครับผมมีแนวป้องกันเยอะโอเคผมเลือกอันแรกแล้วกันครับผมเราจะได้มีทรัพยากรเยอะๆธงอันนี้ผมก็ทำการออกแบบไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อเมืองผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีครับผมเป็นกันแมนซิตี้แล้วกันนะโอเคครับผมกันแมนซิตี้นี่ดูธงซะก่อนครับผมโคตรจะร้ายกาจโอเคครับผมนี่เสร็จแล้วก็กดเน็กกันเลยต่อไปก็คือการสร้างตัวละครเบื้องต้นของเรานะครับผมตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเองได้นะหรือไม่ก็กดสุ่มชื่อก็ได้ชอบแบบไหนก็สุ่มกันไปเลยครับผมนี่จัดไปฮะมีหลายชื่อมากๆเลยตัวละครหลัก3ตัวแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเน้นทักษะการต่อสู้ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะทักษะอื่นเอาไว้ทีหลังแล้วกันเราสามารถที่จะแรนดอมทักษะได้เห็นไหมตอนนี้ผมต้องการมารีแบบเยอะมากๆเลยอันนี้10เหรอผมว่า10ยังไม่พอว่ะผมต้องการมารีสัก2ตัวแล้วก็ธนูอีกต่างตัวครับผมไว้ป้องกันเมืองนะฮะส่วนเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีคนมาสมัครเข้าเมืองเราเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้พวกนั้นนะครับผมเป็นตัวฟาร์มแล้วกันส่วน3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักในการป้องกันเมืองนะฮะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับผมสำหรับการสุ่มตัวละครนะครับผมและนี่ก็คือ3ตัวละครหลักของผมนะฮะก็วินก็จะมีทักษะประมาณนี้ละกันเห็นไหมโอ้โหมารีอย่างโหดนี่เป็นไงล่ะนี่ดูก่อนครับผมก็วินนี่ชื่อก็วินครับผมนี่ดูมารีก่อนนี่โอ้โห23กว่าจะสุ่มเจอเป็นชั่วโมงเห็นไหมนี่แล้วก็ตัวนี้ก็มารีอยู่21ถือว่าใช้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมโคลิงนะฮะคนนี้มีทักษะมาร์กแมนนะครับผมการยิงธนูค่อนข้างที่จะสูงส่งแล้วก็มีทักษะการรักษานิดหน่อยนะฮะพวกนี้เราสามารถที่จะพัฒนาได้ทั้งหมดนะครับผมโอเคกดเน็กกันไปเลยประมาณนี้ฮะและนี่ก็คือบันทึกโดยรวมของเมืองเรานะฮะกดไปเลยฮะโอเคปุ๊บคลิกไปเลยมาแล้วก่อนอื่นก็ต้องเริ่มฟาร์มทรัพยากรก่อนเลยอันนี้ปิดไปเลยครับผมติวเตอร์เรียนนะฮะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเล่นเป็นแล้วน้อยนึงนะฮะโอเคมาก่อนอื่นเราดูซิว่ารอบๆมีอะไรบ้างฮะเห็นปะเป็นพื้นที่โล่งเลยมันจะไม่มีแนวเขาอะไรป้องกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นศัตรูอาจจะบุกเมืองเราได้จากทุกๆด้านเลยครับผมมาก่อนอื่นสิ่งที่ผมจะทำก่อนอันดับแรกก็คือโต๊ะรีเสิร์ชก่อนเลยครับผมความรู้ต้องมาก่อนเพราะว่าตัวละครหลักของเรานะครับผมเป็นตัวละครที่สายโหดครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่ฉลาดนะฮะต้องมีการพัฒนาความรู้นิดนึงปั๊บมาโต๊ะรีเสิร์ชมาแล้วก็โต๊ะบูชเชอร์อันนี้เป็นโต๊ะสำหรับที่ใช้แล่เนื้อนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการล่าสัตว์แล้วต้องเอาสัตว์มาแล่ด้วยนะฮะปุ๊บเอาวางไว้ใกล้ๆแลนปุ๊บเอา2โต๊ะนี้ก่อนแล้วก็กองไฟ1อันเอาไว้ทำกับข้าวเฮ้ยลืมดูเลยครับผมว่า3ตัวนี้มีใครมีทักษะทำกับข้าวบ้างวะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยหมู่บ้านชายโสดครับผม ไม่มีใครมีทักษะทำกับข้าวเลยมีแต่พวกสายโหดครับผมนี่เฮ้ยโล่นี่หว่าเดี๋ยวก่อนก็วินนี่มารีสูงสุดในหมู่บ้านนะครับผม23เพราะฉะนั้นไปหยิบดาบเลยนี่มันจะมีอาวุธเบื้องต้นให้เราแบบ 2-3 อย่างนะฮะมีดาบมีหอกไปหยิบดาบมาแล้วก็ไปหยิบโล่มาแล้วก็มีเสื้อเกราะมีป่ะอันนี้มีเสื้อเกราะอยู่1ตัวโอเคให้ก็วินก่อนเพราะว่า
ก็วินกับโจนี่จะเป็นตัวปะทะนะครับผมเวลาศัตรูบุกมานะส่วนโคลิงก็จะเป็นมือธนูคอยแบบเป็นแบทอยู่ด้านหลังนะฮะคอยยิงเสริมโคลิงไปหยิบธนูมานี่ธนูใหญ่ครับผมมันจะมีธนูใหญ่กับธนูเล็กนะฮะธนูเล็กนี่ก็จะยิงเร็วหน่อยแต่ว่าดาเมจจะไม่แรงมากโอเคเฮ้ยก็วินนายหยิบดาบมาแล้วหรือยังเดี๋ยวก่อนนะเช็คก่อนนะฮะเฮ้ยนายยังไม่ได้หยิบดาบเลยนี่โอเคไปหยิบดาบมาก่อนปั๊บแล้วก็หยิบโล่มาด้วยนายคือความหวังของหมู่บ้านเราไอ้ตัวนี้ต้องติดอาวุธเยอะหน่อยฮะโอเคมาแล้วเราทำอะไรกันต่อดีครับผมโจรสามารถจะถืออาวุธได้2อย่างหรือเปล่าลองดูนะฮะโจรถือหอกอยู่นะครับผมตอนนี้อ๋อมาถืออาวุธได้อย่างเดียวเว้ยโอเคถือหอกแล้วกันเพราะว่าเป็นตัวปะทะนะฮะตอนนี้เราจะมีมือดาบนะครับผมประมาณ2ตัวนะครับผมอีกคนนึงถือหอกอีกคนนึงถือดาบแต่โคลิ่งจะเป็นตัวยิงธนูนะฮะกำหนดพื้นที่การฟาร์มนี่ตัดต้นไม้ตรงนี้ให้หมดเลยเพราะว่าอยู่ตรงกลางเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นเมืองนะครับผมต้องเคลียร์บริเวณตรงนี้ให้เรียบให้หมดเลยนั่นแหละเราสามารถที่จะกดเร่งความเร็วได้ฮะแต่ว่าที่จริงเกมแนวนี้นะครับผมชอบเล่นแบบเรื่อยๆมากกว่านะพอแบบกดเร่งความเร็วแล้วมันแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันยุบเหมือนมดนะฮะมันไม่สมจริงเอาซะเลยอันนี้คือการกำหนดหน้าที่การงานของแต่ละคนนะครับผมตัวนี้เป็นหมายเลข3อยู่ก็คือระดับปานกลางนะฮะความสำคัญของงานก็ปานกลางสำหรับโคลิ่งนะครับผมรู้สึกว่าจะเก่งทางด้านการล่าสัตว์นะฮะเดี๋ยวผมจะกำหนดให้โคลิ่งเน้นทางด้านการล่าสัตว์แล้วกันลบตรงนี้ออกก่อนปุ๊บแล้วก็ล่าสัตว์กดเป็นเลข1นะฮะนี่คืออันดับ1เลยครับผมเป็นงานหลักของเขาแล้วเราก็ค่อยๆดูนะครับผมว่าเราจะเอาตรงไหนเป็นงานรองการรักษาก็โดดเด่นนะงานเหมืองก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอายังไงดีฮะแต่ว่าตอนนี้เรามีคนงานอยู่แค่3คนน่ะผมว่าในช่วงแรกนะครับผมอะไรก็ต้องช่วยกันไปก่อนนะครับผมใครหยิบจับอะไรได้ก็ต้องทำอะฮะถ้าหากว่าเรามีคนมาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเราสามารถที่จะกำหนดหน้าที่การงานของแต่ละคนได้ไงแต่ว่าตอนนี้คนเรามีน้อยอยู่เดี๋ยวผมใช้โคลิ่งนะครับผมเน้นทางด้านการล่าสัตว์หาอาหารนะครับผมแล้วก็การรีเสิร์ชประมาณนี้นะฮะงานหลักของเขาตัวอื่นก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปนี่โต๊ะรีเสิร์ชนะครับผมถามว่าเจ้าโต๊ะรีเสิร์ชนี่มันจะสร้างอะไรให้กับเราครับผมคือเป็นหนังสือแบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะไปวิจัยได้เว้ยนี่กดไปเลยเดี๋ยวโคลิ่งจะมาทำเองนะครับผมนี่พอมารีเสิร์ชมาได้ปุ๊บมันก็จะได้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆแบบนี้มาเห็นไหมแล้วเราก็หนังสือนี้นะครับผมไปทำการรีเสิร์ชตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะรีเสิร์ชได้เลยเรามีหนังสือครบนะฮะเนี่ยค่อยๆทำไปครับผมตอนนี้หนังสือเหลืออยู่แค่10เล่มนะฮะก็ต้องรอกันต่อไปทำไปทุกคนช่วยๆกันนี่มาแล้วฮะมาจอนทำไมมารีเสิร์ชแทนโคลิ่งล่ะครับโอ้โหบ้าเอ้ยมันผิดหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรครับผมใครทำอะไรได้ก็ทำกันไปนะฮะอันนี้สั่งให้ล่าสัตว์นะครับผมไปล่าสัตว์ไปไหนดูซิมีสัตว์ตรงไหนให้ล่าอีกเฮ้ยแถวนี้ไม่มีสัตว์ให้ล่าเลยว่ะผมอยากได้กวางตัวใหญ่ๆครับผมกวางตัวใหญ่เกมนี้เราสามารถที่จะปลูกผักกินเองได้นะครับผมในช่วงหลังๆนะแต่ว่าตอนนี้ต้องล่าสัตว์กันไปก่อนเฮ้ยตรงนี้มีกวางแต่มันไกลเกินไปเปล่าวะล่าเป็นกระต่ายตัวเล็กๆก่อนละกันนะกระต่ายตัวเล็กๆล่างมันมั่วเลยมันต้องโดนสักตัวละว่าอยู่ในป่าเนี่ยผมมองไม่เห็นนี่ไงโดนละตัวนึงได้2ตัวครับผมได้กระต่าย2ตัวกวางได้มั้ยกวางก็ได้นี่หว่า3ตัวโอเคนี่เดี๋ยวคนที่ทำหน้าที่ล่าสัตว์ก็จะไปล่าสัตว์กันเองนะฮะไหนดูซิคนนี้เฮ้ยคนนี้ก็สกิลล่าสัตว์ก็โอเคอยู่นะก็อดวินนะครับผมก็อดวินไหนดูซิล่าสัตว์กดเป็น1เลยครับผมตั้งเป็นหน้าที่สำคัญของก็อดวินแล้วครับผมก็คือการล่าสัตว์นะฮะอย่างอื่นก็กดเป็น3ไปก่อนนี่มาแล้วโคลิ่งยิงกระต่ายเห็นไหมไปแล้วโคลิ่งไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมไปว่ะก็อดวินมันมีดาบนี่หว่าใช่ไหมก็อดวินมันไม่ได้ถือธนูมันจะล่าสัตว์ได้ไงวะโอเคไม่เป็นไรใครทำอะไรได้ก็ทำไปนะฮะอันนี้กดฟาร์มไปก่อนนี่ปุ๊บนี่กดฟาร์มไปเก็บเกี่ยวนะครับผมพวกต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้าพวกนี้ก็สามารถที่จะมาทำเป็นฟางได้นะครับผมเอามามุงหลังคาได้ไหนดูซิไปแล้วก็ยินไปเก็บละเห็นไหมก็คือถ้าเขาทำสิ่งไหนไม่ได้ปุ๊บเขาก็จะไปทำอีกอย่างเพราะเราได้กำหนดหน้าที่การงานให้เขาแล้วนะครับผมลำดับความสำคัญของงานนะครับผมโอเคนี่กินเห็ดโอเคปุ๊บถางไปถางหญ้าไปครับเมื่อกี้ผมได้ทำการรีเสิร์ชความรู้นะครับผมได้สิ่งนี้มาก็คือคานไม้นะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มสร้างบ้านกันเลยนะครับผมเรียกว่าบ้านเลยครับผมว่าการจะทำเป็นคล้ายๆกับเป็นโกดังเอาไว้เก็บอาหารเก็บพวกทรัพยากรก่อนละกันนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นนะครับผมล่างเลยปึ๊บกี่ช่องก็นับไป
1 2 3 4 5 6นะครับผมเฮ้ยแล้วจะมานับทำไมวะเนี่ยเขาก็เขียนอยู่นะครับผมว่า6คูณอะไรเนี่ยวะเออเฮ้ยอ่ะโอเคครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสต็อกโซนนะครับผมเราสามารถที่จะกำหนดพื้นที่ได้เดี๋ยวผมจะเอาพื้นที่ชั้นล่างของบ้านนะครับผมเป็นพื้นที่ที่เก็บพวกไม้แล้วกันอันนี้เราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับผมโอเคลบออกให้หมดก่อนโซนนี้เราจะเก็บอะไรดีฮะอันนี้เป็นพวกเนื้อเน่าอันนี้เป็นเสื้อเกาะอันนี้เป็นพวกขนสัตว์แล้วก็หนังสัตว์อ่ะเอานี้เก็บอันนี้ด้วยอันนี้เป็นพวกต่างๆนานานะครับผมเยอะมากน่าจะรวมพวกไม้ด้วยแล้วมั้งเนี่ยแมทเทเรียนเนี่ยโอเคเก็บแมทเทเรียนเอาประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพวกอาหารผมจะเก็บไว้อีกชั้นหนึ่งครับผมโอเคนี่คือสิ่งที่เราจะเก็บเอาไว้ที่ชั้นนี้นะครับผมกดปิดไปนี่สร้างไปก่อนสร้างไปก่อนปั๊บปั๊บปั๊บนั่นแหละโอเคตอนนี้พื้นบ้านก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่สังเกตได้บนพื้นบ้านเขาจะเริ่มเอาไม้มาวางแล้วนะมาแล้วเริ่มทำเสาบ้านกันดีกว่าปั๊บเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นสต็อกเก็บของ2ชั้นนะครับผมชั้นบนจะเก็บพวกอาหารชั้นล่างนี่ก็จะเก็บพวกแมททีเรียลต่างๆนะครับผมพวกเศษไม้พวกฟางพวกไม้พวกหินอะไรประมาณนี้นะฮะปึ๊บปูพื้นให้เสร็จเลยนี่ปึ๊บโอเคเยี่ยมต่อไปก็บันไดนะครับผมนี่มีบันไดขึ้นไปบนชั้น2ด้วยแบบนี้เอาวางไว้ด้านข้างแบบนี้เลยฮะปั๊บนั่นแหละค่อยๆทำไปนะครับผมพี่เริ่มจะมืดแล้วว่ะไหนจะซิอ้าวเฮ้ยหลับกันกลางอากาศแบบนี้เหรอเฮ้ยตายแล้วนอนกันอุตุเลยครับผมเดี๋ยวผมว่าผมต้องสร้างเป็นที่นอนว่ะไม่งั้นนอนแบบนี้สุขภาพไม่ดีนะครับผมไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราสร้างโครงการไว้ก่อนละกันตรงนี้ปุ๊บเป็นเสาคานไม้นะฮะตั้งคานไม้ไว้ก่อนปุ๊บคานนี้สัมผัสกับคานนี้ปุ๊บถ้าหากเราไม่ตั้งคานไม้นะครับผมเราจะไม่สามารถที่จะปูพื้นบ้านชั้น2ได้นะฮะนี่ประมาณนี้มีคานไม้แล้วก็พื้นบ้านชั้น2วางเลยปั๊บนี่จัดโครงการเอาไว้ก่อนโอเคครับผมค่อยๆทำตรงนี้ผมต้องทำเป็นชานออกมานิดนึงเผื่อว่าให้คนเดินนะฮะประมาณนี้ดีกว่ามาแล้วช่วยกันสร้างเร็วโอ้โหต่อกันใหญ่เลยฮะส่วนทรัพยากรตรงนี้ที่มันขึ้นเป็นรูปมือนะฮะให้กดออกนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่เก็บเข้าบ้านนะครับผมเห็นปะพอคลิกออกปุ๊บมันจะเก็บเข้าบ้านทันทีเลยนี่โอ้มีดื่มน้ำก็ด้วยครับเฮ้ยมันดื่มน้ำหรือดื่มเบียร์นี่มันน่าจะเป็นถังเหล้าองุ่นนะเนี่ยโอเคนี่ตรงนี้ฟาร์มเห็ดด้วยเห็ดนี่กินได้นะฮะไหนตรงไหนมีเห็ดบ้างจัดไปโอเคครับผมอันนี้เป็นทรัพยากรกดออกด้วยนะครับผมจะได้มาเก็บได้ต่อไปนะผมจะมาสร้างเป็นส่วนของห้องนอนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนจะไม่มีที่นอนกันนะฮะห้องนอนผมจะไว้ชั้น2แล้วกันทำเป็นเสามันแบบนี้ปุ๊บอยู่กัน3คนก็ห้องไม่ต้องใหญ่มากครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันปั๊บแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงโอเคแล้วก็อย่าลืมทำคานบ้านด้วยนะครับผมปั๊บปั๊บปั๊บนั่นแหละปูพื้นด้วยแบบนี้จะแหมนี่แหละครับผมคือห้องนอนของเรานี่สร้างกันแบบรัวๆบล็อกปอกแป๊กนี่ได้ยินเสียงเขาตีไม้ไหมฮะโอ้โหซาวด์เอฟเฟกต์เขาตีครับผมนี่ไปๆเออน่ะช่วยกันสร้างแบบนั้นละดีแล้วเมืองของเราจะแบบใหญ่โตนี่ตอก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 คืนนี้เราต้องมีที่นอนครับผมคืนนี้เราต้องมีที่นอนวันแล้วก็วางในส่วนของประตูบ้านเราไว้ตรงนี้ดีปะโอเคตรงนี้เป็นประตูบ้านแล้วกันนี่แล้วก็สร้างเป็นเสาบ้านป้าบป้าบปิดไปเลยแบบนี้ฮะแล้วก็ตรงด้านนี้ก็ปิดเลยปึ๊บนี่เวลานอนขึ้นมานอนชั้นบนแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ปิดฝั่งนี้ไว้แบบยาวๆปึ๊บยังไงดีปิดให้หมดดีไหมโอเคปิดให้หมดเลยนี่สร้างต่อไปฮะปึ๊บนี่สร้างโซนใหม่ขึ้นมานะครับผมชั้นบนนี้นะครับผมกะว่าจะไว้เก็บพวกอาหารแล้วกันนะนี่ปั๊บแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายออกให้หมดครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าต่างๆนะฮะแอนิมอลกับมนุษย์ครับผมตรงนี้เราต้องติ๊กเป็นแอนิมอลป่ะอันนี้เป็นฟู้ดทั้งหมดโอเคติ๊กฟู้ดไปเลยแมทเทเรียลไม่เอาครับผมแมทเทเรียลเก็บไว้ชั้นล่างนะอันนี้ต้องติ๊กแอนิมอลอันนึงเว้ยโอเคประมาณนี้แล้วกัน
อะไรที่เป็นอาหารนะครับผมมันก็จะขึ้นมาเก็บชั้นบนมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูสิไม่มีละอันนี้เป็นพวกเสื้อเกาะอันนี้เป็นพวกเนื้อเน่าของเสียต่างๆครับผมอันนี้เป็นพวกหนังสือความรู้โอเคมาบ้านเราใกล้จะเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วก็สร้างเป็นหลังคานะครับผมแต่ว่าก่อนสร้างหลังคาต้องวางคานบ้านก่อนนี่ปั๊บจัดไปคานบ้านวางไว้ก่อนแบบนี้เลยครับผมนี่มาแล้วเห็นป่ะสังเกตนะครับผมเขาจะเริ่มเอาพวกสิ่งของนะฮะเก็บไว้ชั้นล่างแล้วนี่ทยอยครับผมช่วยกันสร้างคืนนี้เราต้องมีที่นอนเฮ้ยแต่ว่ามันใกล้จะมืดแล้วนะเนี่ยตรงนี้เป็นที่นอนครับผมโอเคเฮ้ยไหนดูซิว่ามันมีที่นอนแบบอื่นหรือเปล่าไปดูที่การรีเสิร์ชยังรีเสิร์ชไม่ได้นะครับผมหนังสือความรู้ไม่พอฮะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมได้ทำการรื้อโต๊ะรีเสิร์ชออกไปนะครับผมตอนสร้างบ้านใหม่ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาโต๊ะรีเสิร์ชตัวใหม่เอาตั้งไว้ตรงไหนดีวะเฮ้ยชั้นล่างดีกว่านี่ไงก็ดีนะรู้ว่ายังไงสร้างเป็นหลังคาบ้านก่อนดีกว่าอันนี้เป็นหลังคานะครับผมนี่วางทับไปเลยแบบนี้ตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้ปึ๊บและนี่ก็คือหลังคาบ้านโอเคแล้วก็สร้างหลังคาบ้านตัวห้องนอนด้วยนะครับผมแต่ว่าผมจะทำหลังคาแบบหันไปคนละทิศกันนะฮะมันจะได้แบบมีความหลากหลายของบ้านแล้วนะฮะครับนี่ประมาณนี้โอ้เยี่ยมไปเลยมีหลังคาบ้านแล้วคราวนี้เฮ้ยมันจะมืดแล้ววะอย่าบอกนะว่าคืนนี้ฉันต้องนอนนอกบ้านอีกเนี่ยไอ้ตายเถิดมาช่วยกันสร้างหลังคานี่ข้างบนเสร็จแล้วหลังคาเห็นป่ะแป๊บเดียวเองแล้วก็วางเป็นที่นอนมีอยู่3คนก็เบียดเบียดกันหน่อยนะปึ๊บนั่นแหละครับนี่วางที่นอนลงไปมาเราจะมีที่นอนกันแล้วแล้วก็ต้องมีไฟด้วยนะครับผมติดโคมไฟอันนึงตรงนี้โอเคมามีคนสร้างที่นอนยังเอ้าไม่ทันได้นอนเลยครับผมคืนนี้หลับจุ๊บุอีกแล้วโอ้โหดูเด้ก้อนโคกๆเลยเฮ้ยให้ตายเถอะมันช่วยไม่ได้มันง่วงนอนดีวะแล้วก็สร้างเป็นโคมไฟไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาตื่นมาเขาจะทำงานกันต่อเองไม่ต้องกลัวนะฮะเอาตรงนี้อันนึงแล้วกันตรงนี้ผมจะสร้างเป็นโซนทิ้งขยะนะครับผมเวลามีของเสียอะไรปุ๊บเขาก็จะย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วกันแถวๆชายป่าพวกนี้ประเภทพวกกระดูกพวกขี้เถ้าแล้วก็พวกซากศพต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซากศพของมนุษย์ที่บุกเข้ามานะหรือไม่พวกซากพืชซากสัตว์นะฮะนี่ผมติ๊กไว้เป็นมนุษย์นะครับผมถ้ามีศพมนุษย์เมื่อไหร่ก็เอามาวางไว้ตรงนี้อันนี้เป็นพวกเนื้อเน่าของเน่าเสียต่างๆโอเคเอาไว้ที่โซนนี้นะฮะเอาไว้ไกลๆบ้านเนี่ยนะครับผมมันจะได้ไม่เสียสุขภาพจิตชาวเมืองของเรานะฮะตื่นมาทำงานแต่เช้าแล้วก็กินอาหารเช้ากันเลยจับอาหารยำชั้นล่างตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะวางเป็นโต๊ะรีเสิร์ชแล้วกันนี่ตรงนี้เลยโอเคเอาวางไว้ข้างเสาบ้านแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะบูชเชอร์นะครับผมเอาไว้แล่เนื้อเอาวางไว้ด้านหน้าตั้งให้มันชิดนิดนึงนะฮะแล้วก็อย่าลืมหันหน้าให้มันถูกด้วยนะครับผมนี่ดูตรงลูกศรด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่ทำงานนะครับผมนี่โต๊ะบูชเชอร์ไหนดูซิแล้วก็สร้างเป็นกำแพงแล้วก็ชั้นล่างนะครับผมบริเวณโต๊ะรีเสิร์ชตรงนี้แล้วก็จะสร้างเป็นโซนใหม่ขึ้นมานะฮะอันนี้ปึ๊บโซนนี้ผมก็จะเอาไว้เก็บพวกหนังสือความรู้แล้วกันรีเสิร์ชเสร็จปุ๊บก็เอาวางไว้ตรงนั้นเลยไหนว่าหนังสือความรู้นี่บุ๊กต่างๆครับผมโอเคนี่เรียบร้อยจัดให้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับผมบ้านของเราช่วยกันครับผมจะเสร็จแล้วนี่3คนขยันขันแข็งครับโอ้โหเป็นไงล่ะแป๊กต้องรีบสร้างนะครับผมต้องรีบมีบ้านนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมาบุกบ้านก่อนนะครับผมเกมนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะแล้วก็ยิ่งหลายๆวันเข้านะครับผมคนมันก็จะยิ่งบุกเยอะขึ้นนะครับผมจากมาแต่คนทีนี้ก็จะมาพวกมีรถยิงหินมีเครื่องยิงหินโอ้โหให้ตายเถอะต้องรีบสร้างเมืองตอนนี้แล้วป๊อกแป๊กช่วยกันพวกเรานี่3คนผู้พิทักษ์เมืองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนผู้ก่อตั้งเมืองเลยดีกว่านี่ปึ๊บตรงนี้ก็ตั้งเป็นเสาใหม่โซนตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นที่เก็บอาวุธด้วยเป็นที่เก็บอาวุธแล้วก็พวกเสื้อเกราะต่างๆนะฮะตั้งเป็นเสาขึ้นมาก่อนแบบนี้แล้วก็นะปึ๊บอันนี้มาตรงนี้เสานี่มาถึงตรงนี้โอเคตรงนี้ก็ตรงนี้มีเสาอยู่แล้วครับผมงั้นเราโยงมาตรงนี้เสร็จแล้วก็อะไรดูสิเราจะทำยังไงสร้างเป็นพื้นบ้านครับผมพื้นบ้านตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้คุมไปเลย
ั๊บนี่แหละมาครับผมเริ่มสร้างแล้วก็สร้างเป็นสต็อกเก็บของขึ้นมานะครับผมนี่ปุ๊บในส่วนชั้นล่างตรงนี้นะฮะเราจะไว้เก็บพวกเสื้อผ้าแล้วกันไหนว่าเสื้อผ้าอันนี้อันบนสุดครับผมเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็หมวกต่างๆนะฮะติ๊กเอาไว้เลยบ้าเป็นสัตว์เป็นส่วนครับผมบ้านเรานี่เดี๋ยวชั้น2ตรงบริเวณตรงนี้เราจะไว้เก็บพวกอาวุธเว้ยนี่สร้างเป็นคานเสริมขึ้นมาป้าบแบบนี้แล้วก็ตรงด้านนี้ด้วยเฮ้ยพวกเราฝนตกแล้วรีบสร้างบ้านกันหน่อยเร็วแล้วก็ปูพื้นชั้น2โอเคครับผมนี่ครับผมไอ้พวกสร้างก็สร้างไปพวกฟาร์มก็ฟาร์มไปนะฮะตัวบูเชอร์มาแล้วนี่เตรียมตัวหั่นหมูได้เลยเฮ้ยดูพื้นนะครับผมดูน้ำหยดบนพื้นดิโอ้โหแค่อะไรมันจะแบบเปียกแฉะขนาดนั้นพอชั้น2เสร็จปุ๊บก็สร้างเป็นโซนใหม่ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวก่อนลบอันเก่าออกก่อนมันมั่วไปหมดแล้วเนี่ยปุ๊บอันนี้ต้องแยกกับอันนี้ใช่ไหมต้องลบอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็สร้างโซนใหม่ขึ้นมาปุ๊บโซนนี้ก็จะไว้เก็บพวกอาวุธนะฮะนี่ชั้นบนตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นเขตสีส้มเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆติ๊กไปที่วอลแฟร์นั่นแหละครับถูกต้องละจะได้เป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับผมแล้วก็ทำการทำหลังคาบ้านทำได้ไหมเฮ้ยทำไม่ได้เหรอเฮ้ยตกลงนี่เราต้องใส่คานตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยคานบ้านใส่ไปโถนั่นแหละครับนี่แรกๆก็อยู่บ้านไม้กระจอกไปก่อนนะครับผมเฮ้ยช่วงนี้เราเพิ่งก่อร่างสร้างตัวนะครับผมต่อไปเราก็สร้างเป็นเมืองแบบใหญ่ๆเลยนะตรงนี้ก็ต้องตั้งคานได้เหรอทำคานตั้งเข้าไปเดี๋ยวก่อนนะโอเคตรงอยู่ต้องสำรวจดีๆนะครับผมไม่งั้นงานเบี้ยวนะครับผมบ้านมันจะเบี้ยวนะแล้วก็ปึ๊บยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวกันให้เขาสร้างสักนิดก่อนเดี๋ยวค่อยวางได้ละนี่เสร็จครับผมเป็นไงล่ะเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นนะครับผมอยู่รวมกัน3คนนะครับผมกินกันเองเริ่มอยู่ตัวแล้วก็ผมก่อนอื่นมาเช็คดูซิว่าเราสามารถที่จะรีเสิร์ชอะไรได้บ้างครับผมอันนี้เกี่ยวกับการทำนาอันนี้ทำพวกเตาต่างๆนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมต้องการอาวุธครับผมนี่เลยเรามาผลิตอาวุธกันดีกว่าครับผมเป็นการผลิตอาวุธเบื้องต้นนะจัดไปครับผมกดอันล็อกไปมาแล้วฮะเราต้องทำการสะสมอาวุธให้ได้มากที่สุดนะครับผมต่อไปเฮ้ยผมชอบเกมนี้มากว่ะมันเล่นง่ายครับผมแล้วก็ภาพก็สบายตาด้วยนะส่วนกองไฟตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกำหนดให้เป็นฟอยเบอร์แล้วกันนี่ใครว่างก็จะได้มาทำอาหารนะฮะตรงนี้มีกองไฟมีโต๊ะบูชเชอร์แล้วมีโต๊ะรีเสิร์ชแล้วนี่ไงมาแล้วครับผมมาทำอาหารกันละใครว่างก็มาทำนะช่วยกันไอ้คนสับหมูก็สับไปป๊อกนี่ไอ้คนหาความรู้ก็หาไปนะฮะเฮ้ยเป็นยังไงครับผมเริ่มจะลงตัวเฮ้ยผมว่าถ้าหากว่าเรามีโต๊ะบูชเชอร์อีกสักอันหนึ่งมันน่าจะเวิร์กนะฮะใช่ไหมเราสร้างโต๊ะบูชเชอร์อีกสักหนึ่งอันดีกว่าจะได้ช่วยกันสับหมูนะฮะเอาวางไว้ตรงนี้แถวๆนี้ดีกว่าเอาตรงนี้แล้วกันใครว่างจะได้มาช่วยกันสับหรือว่าจะวางไว้มุมนี้ดีวะขยับเข้ามาหน่อยแล้วกันประมาณนี้แล้วกันครับผมเยี่ยมสร้างสต็อกโซนขึ้นมาอีกสต็อกนึงนะครับผมอันนี้ผมจะเอาไว้เก็บพวกซากสัตว์แล้วกันเป็นซากสัตว์ที่รอการชำแหละนะครับผมเพื่อที่จะมาทำเป็นอาหารนะกดไปที่ Animal เฉยๆนะฮะอย่างนี้เวลาใครล่าสัตว์ไม่ได้ปุ๊บเขาก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ตั้งเป็นฟอยเบอร์ใครว่างก็ได้มาช่วยกันทำกับข้าวนะครับนี่เพราะว่าไอ้พวกซากพืชซากสัตว์พวกนี้นะครับผมถ้าหากว่าเราไม่ไปทำกับข้าวนะครับผมมันก็จะมีสิทธิ์เน่าเสียได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไอ้กับข้าวที่สุกแล้วมันจะเน่าไม่เป็นนะครับผมมันก็เน่าเป็นเหมือนกันนะโอเคกดเซฟไปก่อนแล้วกันปึ๊บกันตายเฟ้ย นี่กดเซฟไปเลยนี่เซฟได้ด้วยนะจะบอกให้ตั้งแต่เล่นมานะครับผมเกมนี้ระบบดีมากคือแบบยังไม่เห็นข้อบกพร่องสักนิดเลยโอ้โหใจคอนี่มันจะถางป่าทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ย ดูคำสั่งเลยครับผมเฮ้ยอะไรรู้สึกว่าจะมีคนหนีมานะครับผมจะขอเข้าร่วมกับเมืองของเรานะแต่ว่าการที่เรากดรับเขานะครับผมนั่นก็หมายความว่าเราจะเป็นศัตรูกับอีกเมืองนึงทันทีนะครับผมสักพักนึงเขาจะยกพวกมาตีเรานะเฮ้ยกูที่ไหนล่ะก็กดรับไปสิครับเฮ้ยรออะไรอยู่ครับผมกำลังอยากหาคนทำกับข้าวอยู่พอดีนะฮะมาแล้วนี่เฮ้ยช่วยด้วยให้ฉันอยู่ทุกคนเฮ้ยเข้ามาเลยนี่โอ้โหวิ่งแก้ผ้ามาเลยครับผมรู้สึกว่าเขาจะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะเฮ้ยก่อนอื่นเราต้องสร้างเตียงเพื่อรองรับก่อนนะครับผมสมาชิกใหม่ก่อน
ไอ้มีเตียงเอาเตียงหายไปไหนเตียงนึงวะเนี่ยสงสัยกดไปกดมาเตียงหายไปดูกันอ่ะปึ๊บเอาวางไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยโอ้โหห้องนอนผมแคบเกินไปแล้วว่าสงสัยต้องขยับขยายแล้วมึงเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จหมาดๆเลยครับผมตายห่าละมึงจะไปนอนตรงไหนดีวะเนี่ยเอาเป็นนอนตรงนี้ได้มั้ยก็ไม่ได้อ่ะนอนปลายเตียงแล้วกันตรงนี้นี่นอนปลายเตียงในคนนี้แล้วกันนี่หันหน้าไปตรงนี้ได้อยู่โอเคไปมายังนี่มาแล้วครับผมมาแล้วเดี๋ยวก่อนมันจะไปไหนก่อนอื่นทำไมมันมีอาการบาดเจ็บอยู่เว้ยแล้วต้องทำการรักษาก่อนนะฮะไม่งั้นมันจะตายนะเว้ยไหนดูซิมีความสามารถอะไรบ้างแกความสามารถก็เล็กน้อยนะฮะก็ธรรมดาแต่ไม่เป็นไรครับผมเอามาเป็นทาสใช้แรงงานได้ครับผมเอามาฝึกงานนิดหน่อยก็น่าจะได้อันนี้ก็กดลบให้หมดเลยเองมีหน้าที่ทำกับข้าวให้กับบ้านฉันก็พอแล้วแค่นั้นครับผมแล้วก็ล่าสัตว์ดีไหมทำกับข้าวกับล่าสัตว์ล่าสัตว์ตั้ง13เลยนะเว้ยล่าสัตว์13เลยนะเว้ยอนิมอลครับผมเห็นไหมงั้นหน้าที่ของเองก็คือการล่าสัตว์แล้วก็ทำกับข้าวแค่นั้นพอเราสามารถที่จะกดคลิกดูได้นะครับผมว่ารอบๆเมืองเรามีเมืองอะไรอยู่บ้างนะโอ้โหโอเคนี่เราล้อมรอบไปด้วยตรงตีหรือวะเนี่ยตายเถอะกี่เมืองวะเนี่ยเฮ้ยแล้วเราไปตีคนอื่นได้ปะวะถ้าตีคนอื่นได้นี่แบบมันเลยนะมึงเฮ้ยโอ้นี่มันตรงตีนชัดๆเลยการที่เราได้ช่วยสมาชิกใหม่เข้ามานะครับผมมันทำให้เราแบบมีเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องสะสมอาวุธอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นโต๊ะคราฟขึ้นมานะครับผมนี่เอาวางไว้ตรงนี้เลยเป็นโต๊ะคราฟที่ทำอาวุธไม้นะครับผมเนื่องจากว่าอาวุธเหล็กเรายังทำไม่ได้นะลบตรงนี้ไปก่อนมันวางไม่ตรงกันฮะไม่สวยงามมันไม่โอเคแล้วก็อันนี้โต๊ะทำธนูโอเคมาใครอยากจะมาตีบ้านแล้วก็มาเลยส่วนคนที่เข้ามาใหม่นอนหลับอยู่ใช่ไหมโอเคครับผมเขานอนหลับอยู่พักผ่อนอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าเอ้ยอาการป่วยหายแล้วนี่ว่าอาการป่วยหายแล้วครับคนนี้อ่ะมาทำงานได้แล้วเอ้ยแหมใช้ได้แล้วนี่ว่าโอเคครับผมบัตรเต็มแล้วฮะเลือดเต็มละปุ๊บทุกคนเข้านอนก่อนดีกว่ามันมืดแล้วตอนนี้เฮ้ยพักผ่อนนอนหลับครับผมโอ้โหเฮ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วเขาถามว่าเราจะยอมมอบตัวท่าที่เราได้ช่วยเหลือมานะครับผมกลับคืนหรือเปล่านะครับผมหรือไม่ก็ต่อต้านฮะเราจะส่งกลับคืนไปได้ยังไงเราช่วยมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยให้เต็มที่ครับผมมาเลยครับผมลุยก็ลุยตัดไปสิครับผมวาจาสามเหาปากแกเป็นยิ่งขี้ใส่หัวไปซะมาส่งพวกมา3คนว่ะเอ้ยมาแล้วครับผมเฮ้ยแค่3คนเองเหรอมันน้อยไปหรือเปล่าเฮ้ยพวกเราหมดเวลานอนแล้วครับตื่นมาทำศึกกันเถิดก่อนอื่นต้องจัดทัพก่อนนะครับผมมันทำยังไงวะผมลืมแล้วอ๋อต้องกดไปที่รูปแต่กดรุมพลครับผมนี่แบบนี้ไปอาวุธครบมืออาวุธครบมือก็อย่างที่ผมได้วางแผนเอาไว้นะครับผม2คนก็จะเป็นคนยันนะฮะคือก็อดวินกับโจนนะครับผมจะเป็นคนแบบสายปะทะนะครับผมเขาเรียกว่าสายแทงมาเองลงไปเลยแล้วก็อีก2คนเป็นมือธนูขอยิงเสริมด้านบนนะฮะก็มาดีครับมาแล้วมาอย่าให้มันมาเหยียดหยามหมู่บ้านของเราเข้ามาเลยนี่เปิดก่อนเลยครับผมเปิดก่อนเลยสมาชิกใหม่เราสายธนูเหมือนกันนะเว้ยก็มาเด้เอาละครับเสร็จไป1แตกไป2เรียบร้อยครับผมวิคตอรี่เฮ้ยหนีดีกว่าฉันสู้มันไม่ได้เอ้ยจะหนีไปไหนไล่แทงมันสังหารมันไม่ได้ในตัวมันมีทรัพย์สินอันมีค่าโอเคแตก3ครับผมคิดจะหนีไปจากที่นี่แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะโอเคเรายึดทรัพย์สินมันให้หมดเลยฮะแล้วก็เอาศพมันไปทิ้งนะฮะนี่ทิ้งไว้ตรงนี้เลยเห็นมั้ยตรงนี้นะครับผมก็ได้จัดพื้นที่เอาไว้ทิ้งพวกซากศพมนุษย์นะแล้วก็พวกขยะต่างๆที่อยู่ในเมืองนะฮะอันนี้เป็นเชิงตะกอนว่ะเฮ้ยเวอร์ชันนี้อัปเดตมามีเชิงตะกอนด้วยครับผมดีเหมือนกันครับผมเราจะต้องให้เกียรติศพของศัตรูนะครับผมอย่าให้มันเน่าเหม็นเป็นการอุจารตากับชาวเมืองนะฮะเฮ้ยนี่วางตรงนี้เลยมาเก็บศพเก็บทรัพย์สินมันก่อนปึ๊บเอาทรัพย์สินกันศพไปทิ้งดีมากกดเผาเลยครับผมมาเผาเลยรอกันแป๊บนึงครับนี่เผาศพเอาไม้มาใส่ด้วยปึ๊บทำการเผาศพซะแล้วก็ทำการท่องคาถานะครับผมเพื่อเป็นการส่งวิญญาณให้กับคนตายนะครับผมโซเลมาคอมโซเลมาคอมโซเลมาคอมเลมาคอม
โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อแบบรัวๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโซเลมาคอมเฮ้ยโซเลมาคอมเลยมาคอมเลย